เรื่องเล่าจากอดีตสตาฟเซลีนพูดถึงความแสนดีของลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่แปลกใจที่ใครๆก็รักเธอคนนี้จากเพจลิซ่าเดลินิวครับ LDN0327 นั้นก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับอดีตสตาฟของเซลีนเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนนั้นรู้สึกประทับใจในตัวของลิซ่าแบล็คพิงค์เมื่อเธอนั้นเข้ามาซื้อของในร้านพร้อมกับระบุว่าย้อนกลับไปตอนที่ยังทำงานอยู่ก็ประมาณ6โมงกว่าๆแล้วพอดีกำลังจะเลิกกะแล้วบังเอิญไปเจอลิซ่าที่ร้านเซลีนเธอเข้ามาที่ร้านและลองเสื้อผ้าใหม่ๆหลายตัวและในที่สุดเธอก็เลือกซื้อกางเกงยีนชุดฤดูร้อนและน้ำหอมต่างจากตารางของคนดังทั่วไปที่ต้องมีการเคลียร์ล่วงหน้าเธอไปที่นั่นแบบสบายๆช้อปปิ้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเดินทางส่วนตัวของเธอกับตัวแทนของเธอและไม่มีการแจ้งล่วงหน้านอกจากนี้ LVMH ที่บริษัทไม่อนุญาตให้มีการเรียกร้องขอลายเซ็นหรือถ่ายรูปจริงๆแล้วอาการของลิซ่านั้นไม่ค่อยจะดีนักในตอนนั้นเธอกินยาแก้ปวดหัวหลายครั้งเธอปรากฏตัวโดยไม่แต่งหน้าดูเป็นธรรมชาติและผิวของเธอนั้นก็ดูซีดอย่างเห็นได้ชัดพนักงานร้านชาวเกาหลีคนหนึ่งของเธอถามเธอเป็นภาษาเกาหลีว่าสุขภาพของเธอสบายดีไหมและเธอก็ตอบว่าโอเคโดยเธอบอกว่าตารางคอนเสิร์ตที่ยุ่งของเธอนั้นทำให้เธอมีเวลาพักผ่อนที่จำกัดไม่กี่วันต่อมาฉันได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตของ Blackpink โดยมีลิซ่าเป็นส่วนหนึ่งของวงและบังเอิญได้ที่นั่งใกล้เวทีมากท่าทางของเธอนั้นทั้งในและนอกเวทีแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงบนเวทีเธอเต็มไปด้วยพลังงานเหมือนกับดวงดาวที่ส่องแสงมันทำให้ฉันตระหนักว่าไม่ว่าเธอจะเลือกเส้นทางชีวิตใดก็ตามอย่างน้อยเธอก็เผชิญหน้ากับผู้ชมเธอก็ทุ่มเทอย่างจริงใจนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกฉันไม่สามารถปฏิเสธได้นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานถึงพฤติกรรมที่น่าทึ่งของลิซ่าแบ็คพิงค์ว่าตั้งแต่เธอรับหน้าที่เป็นแอมบาสเดอร์ของเซลีนนั้นลิซ่าแทบไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่เธอเคยมีเลยโดยในโพสต์ล่าสุดของ OP แบ่งปันว่าแม้ว่าลิซ่าจะสามารถใช้สิทธิพิเศษของแอมบาสเดอร์ได้อย่างง่ายดายซึ่งรวมถึงส่วนลดมากมายต่างๆสำหรับสินค้าแต่ลิซ่านั้นเธอกลับเลือกที่จะไม่ทำแม้ทางเซลีนนั้นให้สิ่งของแก่เธอ PR ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับเธอทุกปีแต่เธอกลับยังจ่ายเงินของตัวเองซื้อของและเธอนั้นก็ซื้อเป็นจำนวนมากทุกครั้งเธอใช้บัตรเครดิตส่วนตัวแม้ว่าบริษัทมีการเสนอส่วนลด 40% หรือ 30% ของแอมบาสเดอร์ให้กับเธอแต่ลิซ่าก็ไม่ได้ใช้มันมันแสดงให้เห็นว่าลิซ่าร่ำรวยมากจริงๆThey tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah.